ก็น่าจะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนิดๆนั่นแหละค่ะหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าก็ไม่มีคุณพ่อแล้วอันนี้เปลี่ยนค่ะก็จะมีแต่คุณแม่คนเดียวแต่ว่าหมายถึงว่าสภาพจิตใจของเราก็ไม่ได้คือมันก็แย่ในช่วงที่เกิดขึ้นแต่พอหลังจากที่ผ่านเรื่องราวไปลอยอังคารไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ยังก็มีเขาเรียกว่าเราก็เก็บความทรงจำที่ดีอยู่ตรงนี้ค่ะทุกอย่างเลยก็คือทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงเขาตลอดนะคิดถึงป้าตลอดอะไรเงี้ยว่าแบบคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าวันที่ป้าเคยแบบพาเราไปเที่ยวน้องแบบอะไรเงี้ยแล้วก็บอกวันนี้ไม่มีเขาแล้วเอ้ยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันมีตั้งหลายครอบครัวนะที่เขาก็แบบไม่ได้เติบโตมาแบบมีครอบครัวยิ่งกว่าเราอีกแย่กว่าเราอีกอย่างเงี้ยเราไม่ได้แย่หรอกจริงๆก็มีแอบคิดเหมือนกันว่าอายุยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ทำไมป้าไปเร็วจังอะไรเงี้ยแบบเขาน่าจะอยู่กับเรามากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องพวกนี้เราห้ามไม่ได้อยู่แล้วเราไม่สามารถไปกำหนดโชคชะตาของใครได้เลยค่ะก็คือยอมรับมันแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ทุกวันนี้ก็คุณพ่อแม่น้องเลยค่ะก็ทุกคนก็เป็นปกติใช้ชีวิตปกติดำเนินชีวิตไปปกติค่ะแล้วอย่างธุรกิจครอบครัวของเราแบ่งก็มันจะมีเรื่องหลายๆอย่างอะค่ะที่จะต้องเข้าไปจัดการก็ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะก็น้องสาวค่ะก็จะต้องเข้าเป็นคนรับเรื่องมรดกต่อค่ะตอนนี้เรากลายเป็นเสาหลักของครอบครัวไปแล้วจริงๆก็เป็นเสาหลักมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าก็ณวันนี้ก็ไม่ได้มีแค่กินคนเดียวก็จะมีน้องสาวอีกคนนึงก็เป็นเสาหลักด้วยเหมือนกันที่ดูแลแม่ด้วยก็มีทั้งน้องแล้วก็กินด้วยค่ะอย่างช่วงที่ผ่านมาทันวาเองเขาให้กำลังใจเราอย่างไรบ้างก็ให้กำลังใจตลอดนะคะซึ่งเขาเป็นคนที่แบบว่าให้สติกินค่อนข้างเยอะอะค่ะหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยก็พูดก็จะพูดถึงเรื่องของอนาคตเพราะวันนี้เหมือนเราก็ไม่มีคุณพ่อแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเหมือนรับผิดชอบมากขึ้นไม่ว่าจะในเรื่องของการงานการเงินอาชีพของเราหรือครอบครัวของเราครอบครัวของเราไม่ใช่ครอบครัวกินธันวานะคะหมายถึงว่าครอบครัวของกินเองกับวางอนาคตคือเหมือนว่าวางรากฐานในเรื่องของการเงินการสร้างความมั่นคงในอนาคตยังไงเขาก็จะเป็นห่วงเรื่องนี้มากๆนะคะเขาให้คำปรึกษาใช่ค่ะก็ตั้งแต่วันที่รู้ข่าวซึ่งอย่างที่อิมเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นคนที่รู้ข่าวก่อนเขาก็ให้สติอิมเหมือนกันโดยที่แบบเขามีสติมากที่ไม่บอกอิมอะไรระหว่างที่อิมขับรถเนี่ยอิมก็คงแบบช็อกไปเลยเหมือนกันเลยนะคะก็มาบอกทีหลังก็รู้สึกว่าในช่วงนั้นเราแบบไม่ได้อยู่ในพื้นที่อันตรายหรือจะแบบมีความเสี่ยงอะไรนะคะเขาก็มาบอกเราตอนนั้นเขาก็อยู่กับเราแบบตลอดเวลาให้กำลังใจตลอดแม้กระทั่งป้อนข้าวขนาดนั้นค่ะคือมีข่าวแบบมีข่าวว่าเหมือนธันวาจะไม่ตัดสินใจช่อง7ตามเหมือนเลยเหรอคะอันนี้กินก็ได้ข่าวเหมือนกันนะคะคือกินไม่คือตอนนี้พูดตรงๆว่ากินพอจะรู้เรื่องของเขาว่าสัญญาเขายังมีอยู่เพราะฉะนั้นเขาคงไม่ทำอะไรที่แบบผิดสัญญาแน่นอนนะคะแต่ถามว่าหลังจากหมดสัญญาอันนี้ยินตอบไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของธันวาจะต้องคนตัดสินใจเองมีมาคุยมาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะมีแต่กินก็จะบอกว่ามันแล้วแต่เขาเพราะว่าโพสิชันที่กินกับเขาอยู่มันไม่เหมือนกันกินผู้หญิงเขาผู้ชายแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงผู้ชายมันแตกต่างกันเนี่ยค่ะก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะยังไงเขาก็มาปรึกษากินว่าออกมาแล้วเป็นยังไงงานอะไรอย่างเงี้ยกินคือกินก็จะคอยเล่าให้เขาฟังอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือขึ้นอยู่กับเขาที่จะสัญญาเขาเลยอันนี้กินไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่แค่รู้เพราะว่ายังมีสัญญาอยู่ก็มีแนวโน้มที่จะตามอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือกินแล้วแต่เขาเลยเขาจะมาจะอยู่อะไรคือแล้วแต่เขาเลยที่กินบอกว่าด้วยความที่เป็นเขาเป็นพระเอกเนาะกับกินผู้หญิงอะไรเงี้ยตัวเลือกของพระเอกมันมากกว่าค่ะผู้หญิงกินตัวเลือกมันน้อยกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเลือกน้อยกว่าแต่ผู้ชายอ่ะพระเอกอ่ะคือตัวเลือกน้อยกว่ามันทำให้เขาถูกเลือกไปเล่นละครได้เยอะกว่าค่ะแต่พอเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็แบบใช่คือค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะต้องปรึกษาคดีอย่างไรอย่างนั้นตอนนี้จริงเขาก็คุยมาตลอดนะคะก็คุยแบบคุยเรื่อยๆเราคือเรามีอะไรอ่ะก็อย่างที่บอกว่าพอคุณพ่อเสียอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่พี่ถามอ่ะก็กินก็ให้เขาให้คำปรึกษากินตลอดกินก็เวลากินมีอะไรกินมีเรื่องเฮ้ยเนี่ยมีปัญหาเนี่ยหรือแม้แต่ข้างเรื่องงานแสดงกินก็ถามเขาก็จะให้เรื่องของการวิเคราะห์นู่นนั่นนี่มาอะไรเงี้ยเราก็จะสบายใจขึ้นเข้าใจมากขึ้นเนี่ย